ทิ้งทวนมาสุดท้ายสาดน้ำให้กระจายให้ชุ่มปอดนะครับแล้วก็หอบความสุขกลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับเพื่อกลับไปมอบรอยยิ้มให้กับครอบครัวทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังเอนจอยกับวันหยุดอยู่แล้วสิและเพื่อเพิ่มเติมความสุขให้ล้นออกยิ่งกว่าเดิมวันนี้เรามีภาพบรรยากาศสบายๆจากชาวกองถ่ายมาฝากคุณผู้ชมกันถ้าพร้อมแล้วไปขึ้นเหนือสุดแดนสยามกับกองถ่ายละครไข่มุกมังกรไฟเลยค่ะความปังอลังการต้องยกให้ละครไข่มุกมังกรไฟแห่งค่ายเป่าจินจงไปตามระเบียบค่ะที่งานนี้ขอจัดเต็มคนขบวนยกพลไปถ่ายทำกันถึง4วัน3คืนที่จังหวัดเชียงรายเพื่อให้ได้ภาพที่สวยแพรวและบรรยากาศแห่งมังกรและไข่มุกอย่างแท้จริงบอกเลยว่าวิถีกองนี้ไม่ธรรมดาโลเคชั่นสมจริงจนนึกว่าอยู่ปักกิ่งเก๋งจีนตระหง่านพร็อพอิมพอร์ตจากแดนมังกรยังมีจุดไฮไลท์เป็นไร่ชาบนดอยแม่สลองอันสวยงามที่แค่การเดินทางก็ทรหดแต่เมื่อไปถึงเหล่านักแสดงนำโดย2มังกรเพื่อนคณินอโปณัฐวินหนึ่งไข่มุกงามวาวานิชารีก็ปลื้มปริ่มไปกับภาพที่เห็นแถมไม่ลืมแชะภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำอีกด้วยหลังจากสูดออกซิเจนจนได้ที่ผู้จัดอตุนพลนักแสดงและทีมงานก็เดินหน้าถ่ายทำกันอย่างกระปรี้กระเป๋าสมกับเป็นโปรเฟสชันนอลที่แม้จะเจอทั้งร้อนหนาวลมกระโชกแถมด้วยฝนก็ไม่มีหวั่นเพราะกองนี้เขาเลี้ยงดีจริงๆค่ะอาหารคาวหวานไม่มีขาดทั้งเหนืออีสานฝรั่งเพิ่มเติมด้วยความเอาใจใส่เป็นกันเองที่หลอมรวมทุกคนให้เป็นทีมไข่มุกมังกรไฟค่ะก็วันนี้นะคะเรามาถ่ายกันที่เชียงรายค่ะก็มีโลเคชั่นสวยๆหลายที่ตั้งแต่บนดอยแม่สลองก็เป็นฉากในไร่ชาของเราแล้วก็ที่นี่ในแม่ฟ้าหลวงก็จะเป็นแบบส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กๆในคฤหาสน์เราก็เพื่อความสวยงามของฉากนะคะมีแบบเทคโนโลยีใหม่เราใช้โดรนในการถ่ายไร่ชาถ่ายมาเรียกว่าสวยมากเรียกว่าคืนกำไรให้กับผู้ชมเลยฝากติดตามไข่มุกมังกรไฟด้วยนะครับผมพวกเราทุกคนเต็มที่มากอาเปียกพิสารก็คืออาเปียกพิสารค่ะเปิดกล้องละครนางฟ้าอสูรวันแรกก็ดุเดือดสมเป็นผู้จัดตบจูบในตำนานจริงๆโดยพระเอกแม็กประวิตรและนางเอกแจ็คกี้ชาโคลีนเดินทางไปถ่ายทำกันไกลถึงน้ำตกวังตะไคร้นครนายกบรรยากาศรอบข้างสวยงามน่ามาถ่ายฉากรักแต่เมื่อเป็นอัครพลโปรดักชั่นก็เลยต้องเป็นฉากลักพาตัวพระนางต่อปากต่อคำสาวแจ็คกี้ใช้ไม้เด็ดโยนกุญแจรถลงน้ำตกเลยโดนผลักให้ลงไปหาให้เจอก่อนจะโดนจับมาล็อกตัวไว้ที่กระบะรถเรียกว่าสองพระนางต้องสตรองกันสุดๆกับการเข้าค่ายเอ้ยกับการถ่ายทำเพราะกว่าจะถึงวันปิดกล้องคงมีฉากเดือดๆให้ฝึกฝีมืออีกเพียบๆแน่ค่ะโอเคสนุกดีโชคดีที่อากาศร้อนเลยทำให้เราไม่ค่อยหนาวสั่นสักเท่าไหร่พี่แม็กกระโดนน้ำเข้าหูแต่หนูไม่ก็เข้าหูนิดหน่อยครับก็ง่ายๆออกง่ายๆไม่เป็นไรครับฉากเนี้ยอยากให้ดูกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ารักมันใส่กันเต็มที่เนาะอันนี้คือตัวอย่างซอฟๆนะคะว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำก็จริงแต่ว่าเราเอาคืนค่ะเป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญของละครเรื่องบัลลังก์รักคู่จิ้นเลยค่ะกับฉากนี้ที่ยกกองมาถ่ายทำที่โลเคชั่นสวยๆน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีงานนี้พระเอกแพทริกชานนท์ต้องถูกหนุ่มตั้มสรันยิงตกน้ำแหมแค่คิดก็เสียวแล้วส่วนทางด้านการถ่ายทำก็ต้องยกนิ้วให้กับทีมงานเอฟเฟกต์เลยค่ะเพราะต้องใส่เอฟเฟกต์เลือดเข้าไปในเสื้อของหนุ่มแพทริกถึงแม้จะกลัวแค่ไหนแต่ก็วางใจกับฝีมือมากประสบการณ์ของทีมงานได้เลยรับประกันความมันทะลุจอแน่นอนค่ะราบรื่นดีครับผมฟุดฟุดฮะทั้งราบทั้งลื่นเลยตะไคร่เต็มเลยสู้กับพี่ตั้มอยู่ตลอดทั้งเรื่องเลยเอาง่ายคุณเห็นภาพบรรยากาศในกองสนุกแค่ไหนหนังสนุกกว่าถูกต้องฝากติดตามนะครับผมละครของเราครับพวกเราทุกคนเต็มที่กับมันมากๆครับถึงเวลาต้องเชียร์พระเอกท็อปจรนให้ดังลั่นจอแล้วค่ะเมื่อหนุ่มท็อปต้องเป็นตัวแทนมวยไทยขึ้นเวทีชกมวยกับมวยฝรั่งที่เก่งที่สุดแห่งยุคในละครเรื่องชาติพยัคฆ์โดยฉากนี้เป็นการท้ากันระหว่างฝั่งไทยและฝรั่งและให้มวยเป็นเครื่องตัดสินฝั่งไทยคือพี่เกมสันติขอส่งมวยไทยที่ดังที่สุดอย่างในกล้าท็อปจรนขึ้นเวทีฝั่งอตูนพพลส่งมาคัสขึ้นโชว์วิชามวยฝรั่งฉากนี้แค่ฉากเดียวนักแสดงและทีมงานทุ่มเทถ่ายทำกันยาวนานถึง3วันเต็มแต่ละหมัดแต่ละศอกละเมียดละไมคมกริบคนรักมวยมาช่วยกันเชียร์อย่างยิ่งใหญ่เรียกว่าผู้จัดพี่นกชัดชัยจัดสารพัดวิชามวยมาให้ดูกันทุกรูปแบบเป็นฉากที่สวยที่สุดฉากหนึ่งของเรื่องนี้สมกับที่พี่นกวาดฝันไว้เลยล่ะค่ะ
รู้สึกแปลกดีครับผมว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่หลายๆคนไม่เคยเห็นท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยถ้าเห็นภาพนี้ไปรับรองว่าต้องอยากดูแน่นอนครับใจยังไงเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์คนไทยเพราะเป็นมวยชายาเราก็เอามวยไทยไปสู้อยู่ดีแล้วอีกหนึ่งความสุขที่ช่อง3และ BEC Tero Scenario จัดตรงเพื่อแฟนๆละครเวทีบรอดเวย์โดยเฉพาะกับความบันเทิงระดับโลก Shrek The Musical จากภาพยนตร์แอนิเมชันเจ้าของรางวัลออสการ์เรื่อง Shrek เรื่องราวของเจ้ายักษ์ตัวเขียวใจดีที่ผู้คนหลงรักกันทั้งโลกซึ่งทำรายได้ถล่มทลายติด1ใน10ละครเวทีทำเงินมาแล้วงานนี้ถึงคิวชาวไทยจะได้ตื่นตาตื่นใจหัวเราะไปกับความน่ารักและสนุกสนานของ Shrek เจ้าหญิง Fiona ลาดองกี้และ The Gang 1-5กรกฎาคมนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลท์เธเตอร์ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะบิ๊กแฟนของ Trek และคนที่ชอบเสพ The Musical พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะส่วนตอนนี้ไปติดตามละครบุษบาเร่ฝันกันต่อวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก Magnific Wedding Studio แว้นต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ